วอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลหมูแผ่โอ้ยละยอดสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดริมน้ำประแสนะครับเป็นตลาดเก่ามากับกลุ่มศิลปินวาดภาพเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์แนวนี้นะครับอาจารย์ทองสุขชอบเลยนะฮะส่วนพวกเรือและคานเรือก็แนวอาจารย์บุญกว้างครับตอนนี้หลงครับหายไปไหนกันก็ไม่รู้ในที่สุดเราก็หาเจอนะครับเข้ามาอยู่ในโอ้โหนี่พื้นอย่างนี้ต้องระมัดระวังโอ้ยช่างเสาะหานอนช่วยทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลหมูแผ่วอนกับแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลหมูแผ่ตกลงมันหมูป่าหรือหมูแผ่หมูแผ่ฝากกินทลากินทลาบุญลาบวอนเจ้าแม่นางนอนเอาละไม่หยุดละนี่นะครับมุมนี้นะครับครับมุมนี้ครับมุมสวยมากเลยสวยนะมุมนี้สวยมากเลยสาวสวยคนเดียวของเรานะครับช่วยทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลหมูแผ่นชอบรองเท้าพี่เพ็ญมากเลยยังไม่หมดนะครับเวิร์คนี้ของเรานี่กว้างใหญ่สถานที่แคบแต่กว้างใหญ่ด้วยฝีมือนะฮะว้าวสโตรกของอาจารย์การสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับมาแกล้งท่านนายกเดือดนะเหมือนกับว่าอาจารย์ตุ้มจะนั่งอยู่ข้างห้องน้ำเลยนะเนี่ยว้าววันที่2ที่ประแสครับนี่ครับแต่เช้าก็ขอแนะนำนะครับถ้าคุณจะมาปากน้ำประแสนะครับมาพักที่มหาสมุทรโฮมสเตย์คุณก็จะได้อารมณ์และบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่คานเรือแหลมเมืองใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บใช่แล้วครับคานเรือแหลมเมืองประแสนะครับมีเรือเต็มไปหมดเลยนะครับโชคดีมากๆคานเรือก็เหมือนอู่รถนะครับอู่ซ่อมรถก็จะมีเรือที่เอามาซ่อมสีซ่อมตัวถังซ่อมเครื่องเต็มไปหมดแบบนี้นะครับเป็นจุดหมายอีกที่นึงที่เราอยากจะมาวาดรูปกันเพราะว่าที่นี่ก็จะมีเรือที่อยู่ในระยะโฟกัสวิดเดิลกราวแบ็คกราวเดี๋ยวติดตามชมกันว่าแต่ละคนจะมีสไตล์ในการมองและการวาดอย่างไรว่าล่มเมื่อก่อนมันร้อนไปล่มเมื่อก่อน
นี่คือกฎข้อแรกของการวาดรูปนอกสถานที อย่างนี้ว่าบรรยากาศของเราไม่ว่าจะมองไปมุมไหนในตอนกลางวันเนี่ยมันจะถูกเคลือบด้วยสีฟ้าในเพนติ้งก็เหมือนกันเวลาเราจะเพนติ้งให้มันภาพมันดูมีความลึกมีมิติลองเคลือบไปดูเพราะว่าโลกใบนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้มันถูกเคลือบด้วยบรรยากาศของโลกที่เป็นสีฟ้าว้าวว่าแดดมันจะเป็นเล็กๆนะเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนแต่มันก็มีลมนะที่เราประเภทมือสมัครเล่นไม่ได้มืออาชีพแต่ว่าสำหรับวันนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจอันนึงที่เราจะแบบโชว์กิจกรรมแสดงว่าอาจารย์พูดเหมือนกับว่าวันนี้วันเล็กๆเดี๋ยวจะมีใหญ่ๆมีใหญ่ๆมีใหญ่ๆให้ดูมีใหญ่ให้ดูนี่มันก็เป็นแค่กิจกรรมกลุ่มเราเพื่อที่จะมาแสดงงานที่ไหนนะที่ไหนนั่นลืมแล้ววะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับมีศิลปินทั้งหมด14คน14ชีวิตครับผมแล้วก็เรามีชื่องานด้วยเดี๋ยวให้สาวสวยเราบอกชื่องานนะชื่องานว่า Always on the move แรงบันดาลใจไม่หยุดนิ่งแรงบันดาลใจของพวกเราทั้ง14คนอย่าลืมไปดูนะคะที่หอศิลป์กทม.ตรงข้ามมาบุญคลอง15ถึง27พฤศจิกายนเปิดงานวันที่15พฤศจิกายนเวลา5โมงเย็นนะคะเจอกันแล้วเจอกันค่ะอื้อแล้วเจอกันนะครับ